ก่อนด้วยมาเร็วต่อด้วยมาตามเร็วไปหมดแล้วอ่ะวิทยุแล้วตามจับมันให้หมดบอกรถเรามารับครับผมท่านชิมเล็กไว้ทำไมล่ะเองไม่เห็นไม่ยิงกันเหรอเห็นแต่มันไม่เกี่ยวกับเรานี่ใครเขายิงนกยิงหนูแล้วจะกลัวไปหมดปืนจะได้กลัวยังไงอ่ะเอาเลยเสียอะไรเห็นไหมนักแก้คนเดียวนั่นเป็นโทษข้าแหละเร็วๆสิจับช้าอยู่ด้วยลงไปโอ้ยเอ้ยรถสตาร์ทติดขาไปหนูทิ้งไปอยู่แล้วคุณไม่เห็นเรื่องไงเครื่องมันไม่ติดคุณจะทำไงเล่าอ๋อติดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างนั้นเหรออืมได้ว้าวจะตายเหรอเอ้ยตายไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปยังไงตายแล้วนั่นแกตายไปแล้วบ้าชะมัดเลยหรือว่าเป็นตำรวจหรือไงกลับมาโน่นแล้วช่วยกันแขนรถขึ้นไปบนถนนแล้วท่านแก้ไอ้น้องทำแบบนี้มันไม่ตลกหรอกนะจะบอกให้อ๋อแล้วที่คุณตำรวจสองคนทำกับฉันอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ตลกเหมือนกันนั่นแหละฮะนี่แกจะรวนใช่เหรอใครรวนใครกันแน่นี่เรานะรวนทำขีดขวางทางจราจรจนพวกจะเสียเวลาตามจับคนร้ายไม่ได้รู้ไหมเด็กที่ก่อเด็กอะไรคุณเนี่ยนี่หัวหลอกได้เห็นไหมตาถั่วแบบนี้จะไปจับใครเขาได้แล้วสารวัตรนี่แกอย่ายุโยนโมโหให้มากนะไอ้หนูนี่ไอ้หนูอะไรเล่าเห็นไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายว่าไงหรอได้เห็นว่าเป็นผู้หญิงแป้งจับแต่อังเล่นเรศหัวเราะอะไรจ่ายเงินมาซะดีๆค่าอะไรเล่าก็ค่าไทยแตกข้าวสารหกผักพริกกะปิจมโครนนั่นยังไงล่ะรถสารวัตรดารันเฉียวรถของผมโอ้โหก็แกขับรถไม่ดีเองนี่โว้ยแกจอดรถขวางทางเจ้าหน้าที่ถึงเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะใช่รถฉันมันสตาร์ทไม่ติดก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเหมือนกันจ่ายมาร้อยหนึ่งในฐานะที่ทำของรัศดรเสียหายนี่ถ้าเธอจะหากินกันแบบนี้เสมอสินะน้องสาวก็ไม่เสมอหรอกก็ไม่เคยเจอตำรวจแบ่งจัดอย่างคุณว่าไงจะจ่ายไหมล่ะนี่ไม่มีกินก็ขอกันดีๆแต่หน้าน้องสาวจะไปเป็นน้องสาวคุณตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะคุณตำรวจฮะแหมชักจะหมดความเมตตาแล้วนะฉันไม่จ่ายจะว่ายังไงฮะไม่จ่ายอ่ะงั้นไปโรงพักไปแกจะไปโรงพักทำไมอ่ะก็ไปหาตำรวจนะที่ท่านตระวัดเอ้ยก็ท่านเป็นตำรวจอยู่นี่ไงเล่าฮะใครบอกตอนนี้ท่านเป็นผู้ต้องหาทำไข่แตกเฮ้ยตำรวจที่ไหนจะจับฉันตำรวจไม่จับผมจ่าเสือนี่ถ้าเรื่องนี้พวกเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะร้องเรียนถึงท่านอธิบดีตำรวจ
ว่าไงโอ้ไม่หนูอย่าทำให้ฉันยุ่งยากไปเลยเรามาตกลงกันก็ได้นี่นะว่าไงถ้างั้นก็จ่ายมาร้อยนึงซะดีๆไม่ตั้งร้อยนึงใครจะจ่ายอ่ะไม่จ่ายไปหรอกครับโอ้หวัดโถยจับซะจริงแกใช่ไหมเอาไงสวัสดิ์เจอจอมตื้อเข้าให้แล้วใช่ไหมตื้อก็ตื้อไปมันจะเสียเกียรติเรานะตามใจคนอะไรยั่วโมโหชะมัดเลยเป็นน้องเป็นนุ่งจะเขกกระบาลให้แตกทีเดียวกระบาลไก่หน้าน่ะมีสิทธิ์ทำด้วยกระโหลกกระดานนะมันจะได้แตกได้ง่ายใจอัมมหิตแบบนี้ไม่น่าจะมาเป็นตำรวจเลยโถ่มันน่ารักทำไมเอาสิเอาละเลิกกันซะทีเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยเท่าไรอ่ะบอกมาเลยฮะร้อยบาทเฮ้ยคิดกันฮะเอาไป10บาทก็แล้วกันวะโอ้ยค่าไข่แตกยังไม่พอเลยนายไม่พอเหรอฮะงั้นเอาอีกเอาไป30ฮะโธ่ท่านธนวัฒน์ไม่น่าจะถังแตกอย่างนี้เลยทำไมไม่ใช่ถังแตกวะแกควรเห็นใจตำรวจยังชั้นมั่งสิร้อยเอกเงินเดือนเท่าไรแกรู้มั้ยไม่รู้ฉันน่ะไม่เคยเป็นร้อยเอกนี่ไปเอาไป50บาทแล้วหมดเรื่องกันนะไม่ได้หรอกต้องร้อยนึงเมื่อวานซื้อที่ตำรวจที่โรงพักคุณปรับฉันเรื่องป้ายห้ามเลี้ยว30บาทลดบาทเดียวก็ยังไม่ยอมเลยไม่เค็มชื่อผงเลยไม่เค็มเนื้อก็เน่าสิคุณเนี่ยจะมีเงินติดมาบ้างมะฮะมีให้เขาไปอีก30บาทเป็น80ก็พออ้าวมาเอาไปซะเท่าไหร่อ้าวเป็น80 80อีก20เอ้ยเอาไปทนหน้าให้รำคาญจริงๆเหลืออีก15บาทเท่านี้แหละโอ้ยแต่เวลาฉันต้องมีเอาไปให้หมดตัวเลยเอาไปเลยเอาให้หมดไปเลยเอา99บาทขาดตัวอีบาทผมจะตามไปเอาที่โรงพักไอ้แกจะไปวุ่นวายที่นั่นนะฉันจับแกเข้ากรงจริงๆด้วยอ่ะแล้วรีบเข็นรถของเธอหลีกทางไปเลยเข็นทำไมรถฉันดีๆยังขี่ได้เลยธุระอะไรจะไปเข็นให้มันเมื่อยแล้วไม่มีทางหรอกฮะแล้วขึ้นรถยอดจริงแม่คนนี้ไอ้ดำคู่หูเนี่ยก็ยอดนะขย่าให้โลทีหนึ่งแหละต้องจับให้ได้สักทีหนึ่งครับเอ้าพี่ครับท่านเสียเงินแล้วของที่เสียต้องเป็นของท่านนะฮะฉันไม่เอาไม่เอาไม่ได้สิครับเดี๋ยวเล่นตลบหลังจับผมเข้ากองล่ะสวัสดีผู้กองเล็กผู้กองใหญ่บ๊ายบายผู้กองทั้งสองกองเดี๋ยวให้โชคดีบ๊ายบายไปทำมุกรองดีกว่าเธอนะตะวันทำไมแกจะเป็นโรคเส้นประสาทตายนะสิเธอรู้จักเธอดีกันเหรอเธอเคยพบหน้ากันเมื่อกี้นี่เองแต่ก็ได้ยินการโฆษณาคุณภาพมาตั้งแล้วไก่หน้าไก่กล้าค้าขายเก่งปากเก่งไม่เคยกลัวใครน่าสนใจเธอเป็นลูกใครลูกสาวชาวนาสามัญคนหนึ่งมีแม่มีพ่อเลี้ยงเธอเรียนเก่งสอบได้ผู้ช่วยพยาบาลแต่แม่ไม่มีทุนส่งเสริมก็เลยต้องมาช่วยแม่ทำนาแล้วก็ขายไก่นี่แหละนะ ว่างๆจะไปซื้อไก่นะแล้วแกก็คิดจะจับไก่ระวังนะแม่ไก่ตัวเนี้ยถึงจะถูกลูกตะกัวเข้าละตะวันนะเตือนด้วยความหวังดีว่ะตะวันอะไรเมื่อกี้ไอ้บ้าดำมันเอาไข่แตกวางไว้ที่ไหนอ่ะก็ที่ก้นแกไงล่ะเดี๋ยวหยุดก่อนเข้าไปไม่รอดไอ้ไก่นะบอกให้หยุดท่อเดี๋ยวก็คลอดกันตรงนี้แหละมันท่อจะรีบไปไหนอ่ะก็เข้าป่าเอางั้นจะไปด้วยนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปทำไมจะทันหรือเปล่าไม่รู้กูนี่เป็นนายห
ของแต่ตาโป่งโรคสมองหน่อยเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็จะเหม็นกันแล้วไปเถอะถ้าได้คลอดแล้วล่ะไปไปนะเดี๋ยวก่อนสิเบ็ดติดแล้วลงปลดเบ็ดให้ก่อนสินะย่าไปว้าวก็ติดอะไรอีกล่ะแม่ยุ่งจริงเชียวตรงไหนอะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละรู้หรอกนะไปดอก็ตรงนี้ก็มือนี่ว้าขอคิดดูก่อนมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมือตะกี้เนี่ยมันเป็นมือใครมือผีดูดอไม่ใช่มือผีมือคนตายน่ะคนตายมันก็คือผีนั่นแหละเอ็งก็เคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเสียบ้างเลยสตาร์ทสตาร์ทอาจจะเป็นศพพวกคนร้ายที่ถูกปืนตำรวจตายก็ได้เป็นอะไรล่ะเปล่าเหล่าแล้วคลางทำไมเคยคลางก็นะแจ้นะสิก็ไม่ได้คลางรีบไปใช่ไหมจะบ้าเหรอนะแจ้คลางทำไมโอ้บอกว่าไม่ได้คลางอ่ะเฉยๆนะจะดูปากไว้เห็นไหมเขาบอกว่าไม่ได้คลางสตาร์ทไอ้ไก่สตาร์ทผู้ชายขี้หมาอะไรกลัวผีผู้หญิงขี้แมวอะไรทำไมไม่สตาร์ท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 ตายแล้วตายแล้วตายช่วยกันด้วยโอ้ช่วยด้วยผีดินไหมผีหันหัวยังไงผีดูนั่นไปด้วยคนโอ้ยรู้เจ็บแผลช่วยลุงด้วยเถอะลุงจะไม่ลืมบุญคุณเลยลุงอยากหาที่หลบซ่อนตัวหลบซ่อนตัวนี่ก็แปลว่าลุงเป็นผู้ร้ายที่ถูกตำรวจไล่ยิงเมื่อตะกี้นี่สิไม่ใช่ลุงจะบานได้ลุงไม่ใช่ผู้ร้ายช่วยลุงด้วยเถอะลุงจะไม่ลืมพระคุณเลยตายตายแล้วยังไม่ตายผมคิดบาดแผลไม่ไหวน่ะสิ้นสติไปแล้วดีแล้วไม่เอาไปทิ้งในป่าเลยใจร้ายจังคนกำลังบาดเจ็บมีแต่เขาจะเอาไปโรงพยาบาลคือเราไปทิ้งในปากก็ตายนะสิสงสารผู้ร้ายจะระบาดที่หลังนะไก่นาเรามีอะไรพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ร้ายอ่ะฉันจะช่วยลุงคนนี้ฉันจะออกปั้นใจว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ผู้ร้ายเดี๋ยวฉันจะจอดรถห่างจากตลาดไว้นะแจ้เข้าไปซื้อยาแล้วผ้าพันแผลให้ดีนะก็ไม่เหมาะนะเดี๋ยวยอดชายเนี่ยหวังพ่อเลี้ยงไก่ไปเจอห่อผ้าพันแผลอยู่ในบ้านแกจะสงสัยเอานะคนโง่น่ะเขาว่าเป็นคนมีนิสัยชอบเสียสละนะอะไรของมันวะอะมาทำไมก็เคาะหัวนะแจ้ให้แตกนี่เรื่องอะไรอยู่ดีๆจะมาเคาะหัวให้ข้าแตกอ่ะเสียสละหน่อยหน้านะแจ้หน้าทำให้หัวแตกแล้วก็ซื้อยาผ้าพันแผลพันหัวไงจะได้ไม่มีใครสงสัยโอ้ยวีรบุรุษแจ้เสียสละหน่อยเถอะวีรกรรมในครั้งนี้ของน้าแจ้นะรู้ถึงไหนใครก็ต้องสรรเสริญล่ะเป็นผู้เสียสละชั้นยอดนิยมน่าเชื่อจนสิ
น้าเนี่ยนึกถึงตัวน้าเองนะแล้วอนุสาวรีย์ของน้าแจ้น่ะจะจัดตั้งขึ้นจัดตั้งกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลจะมีข้าทาสบริวารคอยโหฮอนตลอดคืนเลยไม่เอาไว้เวงจะมากองข้าให้ยากนะเขาไม่หลงกลได้ง่ายๆหรอกเรื่องอะไรไม่หลงกลจะเป็นไงบ้างวีรบุรุษแจ้ฮะเป็นไงบ้างอะไก่ช่วยน้ำอย่านะแจ้เป็นไงบ้างฮะแบบเริ่มโทษพี่หวังเอ้ยเมาจนพูดไม่เป็นภาษาคนแล้วนะรู้ไหมฮะเฮ้ยนักเริ่มเฮ้ยก็แกมันเป็นคนหรือเป็นหมาวะถึงได้ฟังภาษาข้าไม่ออกวะข้าเมาก็กินเหล้าแต่ข้าไม่ได้เอาเหล้าของใครมากินนี่เว้ยอ๋อใช่สิแกจะต้องไปกินเหล้าของคนอื่นทำไมกันล่ะฮะว่าแกเอาไร่เอานาจำนำเขากินน่ะเล่นการพนันถ้าไม่มีที่ซุกหัวนอนเมื่อไหร่แล้วก็ฉันก็จะไปอยู่กับลูกของฉันฉันไม่ยุ่งกับแกหรอกฮะเฮ้ยชัวร์แล้วเว้ยไปอยู่กับอีไก่นาลูกสาวเทวดาของแกเดี๋ยวนี้เลยไปเลยไปนี่เอาเหล้าเนี่ยไปบอมให้หลับเลยนะทำให้สนิทอย่างที่ซ้อมกันเอาไว้ล่ะฉันจะเอาคนเจ็บไปซ่อนไว้ที่โรงงานแน่นอนได้ที่จะไปคุยกันก็ได้วะทำไมเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันต่อยปากไปนานแล้วล่ะถึงจะเป็นผู้หญิงอย่างเนี้ยก็ต่อยกันก็ยังได้นะเอาสิวะเล่นภาษาบ้าบออะไรกันไม่รู้เอาก้อนอิดปลาหัวคนแตกอะไรกันนะเอาให้ได้ฮะอะไรอะไรกันนะฮะทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันไอ้2คนนี่มันเป็นยังไงก็มันเอาก้อนอิฐตาหัวฉันแตกอ่ะหัวแตกแล้วก็จะซื้อยามารักษาให้ไม่ต้องพูดมากอ่ะแต่หัวมันยังเจ็บอยู่อ่ะจะทำอ่ะโอ้พูดไม่รู้ไอ้เจ้าไอ้มหาเจ้าเอ็งไปขายของภาษาพ่อเหรอถึงได้กลับจนเย็นจนค่ำโอ้นะหวังที่ฉันจัดมาช้าน่ะก็เพราะว่าฉันมัวไปหาไอ้นี่มาฝากนะดิวันนี้เอ็งมีน้ำใจเว้ยเอ็งกับข้าฉลองกันใหญ่สักทีนึงนะรับรองไม่กินแล้วเอาเอ็งอีกเดี๋ยวเองอีกเองกลืนเอาอีกกลืนเอาอีกโอ้ไปไงเอาอีกเอาอีกดีโลมันไม่หมุนเรื่องอะไรโลกมันหมุนกี่ทำไมเอาเล็กขึ้นนอนดีกว่าที่บ้านเหรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวช่วยฮะไม่ต้องช่วยยาช่วยทำหมายไม่ต้องช่วยอะไรวะกระไดนี่ไม่ได้เรื่องดีวะเดี๋ยวไม่ไหวกระไดนี่เดี๋ยวไปครั้งนี้ดีกว่าเนี่ยแบบนี้ค่อยยังชั่วค่อยขึ้นคล่องหน่อยสบายทำไมว่างๆวะทำไมว่างๆวะเนี่ยฮะลูกปืนมันถากเข้าที่หัวไหล่ตัวลูกมันตึงอยู่ด้านหลังของลุงนะถ้าไม่ผ่าเอาออกแล้วก็มันคงจะอักเสบและบวมแล้วก็เจ็บมากฉันเคยเรียนแต่เป็นผู้ช่วยพยาบาลเท่านั้นจะช่วยผ่าตัดให้ลุงก็กลัวจะทำได้ไม่ดีนะลูกนะและไอ้เครื่องมือเครื่องไม้มันก็ไม่ครบทางที่ดีแล้วพรุ่งนี้เช้าฉันจะพาลุงไปโรงพยาบาลที่จังหวัดดีกว่านะอย่าแม่หนูอย่าพาฉันไปเป็นขาดถ้าพวกมันพบฉันเข้าฉันก็ตายเอางี้ทำหนูจะผ่าลูกปืนออกให้ฉันเองหนูแน่ใจไหมว่าจะทำได้แน่ใจแต่มันต้องเจ็บหน่อยนะลุงนะเพราะว่าเราไม่มียาสำหรับฉีดให้เนื้อชาน่ะลุงจะทนเจ็บได้ไหมล่ะ
ชื่อไอ้ไก่ไอ้ไก่ไม่ใช่ลุงมันผ่าตาแก่งมันตอนไก่ทุกวันลอยฉันเป็นผู้ช่วยแพทย์ของมันชาวบ้านแถวนี้เขาเอาไก่มาจ้างมันตอนตัวละ3บาทไม่เจ็บหรอกพอมันตอนเสร็จงอมไก่วิ่งป๋อแล้วขันปื้อโอ้โหมันขันเข้าท่าอ่ะตกลงฉันทนเจ็บได้แม่หนูลงมือผ่าได้เลยนะจ๊ะฉันมียาคอรามินซึ่งเป็นยาบำรุงหัวใจที่เหลือจากเคยฉีดให้แม่อยู่หลอดนึงถ้าดูกำลังของลุงไม่ค่อยดีอ่ะฉันจะฉีดให้ลุงนะนะจ๊ะก็ช่วยเอาผ้าซับเหงื่อที่ด้านลุงให้ทีแล้วก็ถกแขนเสื้อข้างโน้นให้ด้วยนะเอาทำให้หน่อยเร็วขอให้ช่วยเห็นเถอะฉันจะไม่ลืมบุญคุณของแม่หนูเลยเจ็บหน่อยนะคะลุงนะแช่ช่วยกันหน่อยนะมือสะอาดหรือเปล่าล่ะช่วยกันหน่อยนะมือสะอาดหรือเปล่าล่ะล้างแล้วอ่ะเดี๋ยวข้าใส่ถุงยางดีกว่าฉันจะลงมือผ่าหลังลุงแล้วนะตามสบายเลยแม่หนูเดี๋ยวกลัวลุงเจ็บเลยเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไก่ไอ้ถุงมือเนี่ยเขาใส่กันยังไงวะฮะโถเอ้ยไปเป่ามันทำไมไม่ต้องช่วยหรอกจุดแล้วอดทนหน่อยนะลุงเจ็บมากเลยจ้าลุงจุดแล้วจ้าจุดแล้วเดี๋ยวนะลุงนะออกแล้วจ้าออกแล้วจันเย็นจันเย็นจุดละเพื่อนหนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะไก่นาค่ะแล้วเพื่อนหนูก็ชื่อไก่แจ้หนูมีชื่ออื่นอีกไหมอ๋อมีค่ะชื่อจันนาเออชื่อนี้ดีกว่าฉันชอบชื่อนี้ให้ฉันเรียกหนูจันทนาดีกว่านะเออตัวฉันเนี่ยชื่อชัดหนูต้องไปแล้วล่ะดึกมากแล้วเดี๋ยวแม่จะสงสัยว่าหนูหายไปไหนรีบไปเถอะหนูจ้ะเออลุงเปิดแผลแล้วแล้วก็กินยาที่หนึ่งเม็ดนะจ๊ะขอบใจมากหนูขอบใจมากนะแจ้อ้าวปล่อยแกไปทำไมล่ะจะห้ามยังไงแกฝากจดหมายไว้ให้ถ้าเกิดเดือดร้อนจงเปิดจดหมายฉบับนี้อ่านจดหมายใครอ่ะจดหมายจดหมายของคนเจ็บที่ไก่แอบพาเข้าไปรักษาที่โรงนาร้างนั่นจ้าแม่
ตายจริงเป็นคนร้ายหรือเปล่าอ่ะรู้ไหมพวกตำรวจนะขับรถผ่านแถวบ้านเราหลายเที่ยวแล้วถ้าเราหลบซ่อนคนร้ายเอาไว้เราก็มีผิดมากรู้ไหมนี่ไม่ใช่คนร้ายเลยจ้ะแม่แต่กล้ารับรองนัดแจ้ก็รับรองแล้วจดหมายเขาเขียนว่ายังไงนี่หลานจันทนาถ้าเกิดเดือดร้อนขึ้นจงเปิดจดหมายฉบับนี้อ่านแม่มันน่าสงสัยควรจะเปิดเอาอ่านนะลูกอย่าเปิดเลยแม่ก็เรายังไม่เดือดร้อนนี่แม่รู้ได้ยังไงว่าเราไม่เดือดร้อนที่นาตะหวังน่ะเอาไปขายฝากจนจะหลุดอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินถ่ายถอนที่เราก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จดหมายเนี่ยเขาคงไม่ได้ให้เงินเราถ่ายที่นาหรอกจ้ะแม่โธ่ก็เปิดดูสักหน่อยสิไอ้ไก่อย่างว่าล่ะเขาเขียนถึงลูกเราไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่นะอ่ะหนูจันทนาถ้าเดือดร้อนให้นำจดหมายนี้ไปให้คนชื่อวงวรรณฤทธิ์อยู่ที่กรุงเทพซอยอุดมสมบัติบ้านเลขที่79โถ่นึกว่าจะมีเงินหรือเช็คให้กลับใช้ให้ไปเอาจดหมายให้คนอื่นซะแล้วแล้วเงิน500บาทเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่แจ้ข้าไปก่อนละเดี๋ยวจะไปไหนเล่าไปนี่ก่อนก็ข้าลืมข้ากินกาแฟไป20แล้วกาแฟอะไรตั้ง20เนี่ยถ้าฉันเปิดอ่านช้าไปอีกอาทิตย์เดียวก็คงจะเกลี้ยงสิไม่ถึงว่าที่เขาเขียนบอกไว้ที่นี่เอาเถอะถึงมันจะไม่ได้อะไรเมื่อมารับฝากเขาไว้ก็ไปส่งให้เขาหน่อยเถอะลูกปะเชื่อแม่เถอะใช่หรือเปล่าด้วยเนี่ยนี่ก็ใช่มั้งใช่หรือเปล่าใช่มั้งเนี่ยหลังนี้แน่ๆเลยอ่ะคนแถวปรางต่อเขาบอกว่าเป็นบ้านหลังนี้นี่เดี๋ยวเขาจะลองถามเขาดูเองคุณครับครูคุณครับฮะมาหาใครเปิดประตูเข้ามาสิจะต้องให้ฉันไปเปิดด้วยเหรอแหมหน้าตาดีๆดูเป็นบ้าเลยอ่ะนายแจ้นายแจ้ถามเขาว่าในวงวรรณฤทธิ์จะอยู่ที่นี่ไหมคุณนายครับคุณวงวรรณโรคอยู่เปล่านี่มาเตะนอนหงายเลยนามสกุลคือวรรณฤทธิ์เสือกให้เป็นวันละรอบซะละฮะนี่มีธุระอะไรที่จะพบคุณผู้ชายของฉันน่ะมีคนก็ฝากจดหมายมาให้ครับนั่งรอที่นี่ก่อนฉันจะไปดูซิว่าท่านตื่นหรือยังครับฝากไว้จ้าไว้ให้ฉันด้วยนะครับอย่ามองไอ้โตขอให้ฉันดูแลเดี๋ยวตามมาทำไมเราไปละโอ้ยดูสิตามมาเดี๋ยวลบไปเขาไม่ให้หมั่นไม่ให้เจนแล้วกันเดี๋ยวสอดน้ำหน่อยวะนั่นน่ะขึ้นมาหัวเน่ายังไม่ทันจะดีขึ้นเลยลงไปแช่น้ำสกปรกอีกแล้วแล้วยังใครล่ะเจ้าคนนั้นน่ะฮะผมหมาก็ร้องครับนี่คือฮอร์โมนสิเดี๋ยวปลาตายคุณนายจะด่าฉัน
แคล้วสิเพิ่งรู้ว่าคุณนายตัวจริงนี่คุณนายหัวเจ้าเลยข้าอีกแล้วนี่584บาทมหาวิชนวนเอ้านี่มหาวิชนวนเอ้ามึงมันใส่นั่นนี่ไปเลยเอ้ยสวัสดีค่ะฮันเอาจดหมายมาให้คุณมองค่ะขอบใจนะหนูนี่หนูเป็นผู้หญิงเหรอแต่ค่ะตายล่ะทำไมใส่หมวกนี้ล่ะฉันว่าเป็นผู้ชายซะอีกแล้วยิ่งสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายมันยิ่งคล้ายกันอยู่ด้วยสิพวกคุณของฉันไม่อยู่จะรอพบไหมหนูเย็นๆก็ถึงจะกลับไม่หรอกค่ะฝากไว้ให้ท่านเท่านั้นก็พอเดี๋ยวใครฝากให้หนูเอามาให้จ๊ะดูเหมือนว่าเขาจะชื่อชัดค่ะเห็นชัดไหนอ่ะเจ้าของจดหมายนี่เขาอยู่ที่ไหนจ๊ะฮะไม่ทราบค่ะเพียงแต่เขาฝากมาหนูก็เลยเอามาให้หนูลาแล้วค่ะผมลาแล้วค่ะนี่มันจดหมายอะไรกันฉันก็ไม่เคยเปิดจดหมายของคุณวงเขาอ่านก่อนซะด้วยสิเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วค่ะแบบนี้ก็เขียนบรรพันธ์ขอเงินพอเจอคุณนายเข้าก็เลยเล่นไปเลยเมาส์เก็บไว้คุณผู้ชายเขาด้วยนะค่ะไม่ได้อย่าซิ่งนะพี่เอ๊ะใครมาอันนั้นอ่ะฮะอ่ะถือไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูสิใครมาใครวะหลังไหนกันเลยบ้านหลังนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้บ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมมีสิก็ยืนหัวโดเดอยู่ที่ยังไงล่ะอ๋อพนมมองไม่เห็นขอโทษนึกว่าหัวต่อนี่บ้านของหนูจันทนาใช่ไหมจันทนาใช่ค่ะเชิญท่านสิคะอ๋อหนูชื่อจันทนาค่ะจ้ะสวัสดีจ้ะท่านมีธุระอะไรเหรอคะมีจ้ะฉันมาหาหนูนี่เกี่ยวกับจดหมายจ้ะงั้นเชิญท่านมาเรียนดีกว่าค่ะจ้ะเสียงใครมาแจ้คงจะเป็นพวกกรุงเทพประจันนาสวัสดีค่ะจ้าขอใจจ้ะเชิญข้างบนเลยค่ะจ้ะเชิญค่ะเชิญประกาศเชิญค่ะจ้ะแม่บ้านนี้เย็นสบายกว่าที่กรุงเทพอีกจ้ะเจ้าค่ะฉันชื่อวงนี่แม่น้องสาวก็คงจะเป็นแม่ของหนูจันทนาน่ะสิใช่เจ้าค่ะแล้วนี่อยู่กันกี่คนล่ะจ๊ะมีดิฉันสามีดิฉันและจันทนาแล้วก็แจ้ค่ะเดี๋ยวหนูจันทนาอยู่ก่อนนะจ๊ะจดหมายฉบับนี้หนูได้รับจากใครแกบอกว่าชื่อชัดค่ะหนูรู้จักแกมานานไหมไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะแล้วหนูไปพบในชัดที่ไหนแกโดนยิงมาบาดเจ็บหนักหนูช่วยรักษาผ่าเอาลูกปืนออกให้จนค่อยยังชั่วแล้วแกก็จากไปฝากจดหมายกับน้าแจ้เอาไว้ให้หนูนะคะใช่ฮะผมเองครับผมชื่อแจ้เจ้าของจดหมายฉบับนี้เขาเป็นเพื่อนน้ำตาบานกับฉันแล้วสามีของแม่ดิฉันชื่อเปรมค่ะสามีของแม่เปรมเขารู้เรื่องจดหมายนี้ด้วยไหมลุงหวักไม่ทราบเรื่องนี้หรอกค่ะแต่รู้เรื่องที่หนูเอาชายแปลกหน้ามาซ่อนไว้จดหมายฉบับนี้แม่แต่หนูเองก็ไม่ทราบข้อความในนั้นน่ะเพราะในชัดปิดผนึกส่งให้ท่านนี่คะดีแล้วขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะเจ้าของจดหมายเขากำลังอยู่ในระหว่างอันตรายกรุณาอย่าบอกให้ใครรู้อีกเลยถ้าฝ่ายศัตรูของเขารู้เรื่องเขาจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
ในจดหมายฉบับนี้มีข้อความสำคัญหลายตอนที่เกี่ยวกับหนูจันทนาชัดเพื่อนของฉันจำนึกในบุญคุณของหนูมากเขาถือว่าเขารอดตายได้เพราะหนูเขาให้ฉันเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือหนูจันทนาทุกอย่างถ้าหากว่าหนูจันทนาเดือดร้อนหนูจะช่วยอะไรไหมล่ะไม่มีอะไรที่จะต้องรบกวนท่านหรอกค่ะชัดนะเขาอยากให้หนูจันทนามีความสุขเขาเขียนข้อความเน้นไว้ในจดหมายว่าเขาขอให้ฉันมาติดต่อขอหนูจันทนาให้แต่งงานกับลูกชายของฉันแล้วก็ไม่ทราบว่าแม่เปรมจะตกลงใจไหมเรื่องฐานะไม่เกี่ยวอย่าคิดอะไรมากยิ่งฉันได้มาพบหนูจันทนาด้วยตนเองอย่างนี้ฉันเต็มใจที่จะรับไว้เป็นสะพ้ายของฉันขอบพระคุณมากเจ้าค่ะแต่ดิฉันดิฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะครอบครัวของดิฉันกับของท่านมันผิดกันมากนะเจ้าค่ะผิดกันลิบลับเลยเจ้าค่ะทำอะไรอยู่วะสงสัยว้าจ่าแล้วเร็วนะเปรมไอ้จ่าจะผูกคอตายถ้าเร็วเข้าอะไรจะผูกคอตายอะไรอ่ะเข้าตายแล้วเร็วหุ้ย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 กระแทกประตูสิวะเอากระแทกหนึ่งสองแล้วจำเอาหุ้ยว้ายตายมาทักทันแล้วดูลูกเพื่อนโธ่ลูกแม่ทำไมลูกถึงทำอย่างนี้ฮะทำไมลงมาก่อนลูกลงมาลงมาสิพ่อแม่หนูอย่าคิดซ้ำอย่างนั้นสิจ๊ะโธ่การฆ่าตัวตายมันบาปนะไม่พอใจก็บอกกับฉันได้ดิทำไมจะต้องมาผูกคอตายล่ะจ๊ะหนูหนูไม่ได้ผูกคอตายหนูกำลังจะผูกหูมุ้งต่างหากล่ะไอ้แจ๋บ้าแกเสือกสู่รู้ได้ยังไงฮะว่าเขาจะผูกคอตายอ่ะฮะไม่รู้เหรอฉันเห็นมันทำท่าคล้ายจะผูกคอตายอ่ะออกไปข้างนอกระยำจริงๆอะไรๆขอทีอย่าไปด่าไอ้บ้าเนี่ยมันเลยจ้ะว่ากูบ้าเดี๋ยวมึงน่าดูชูชมหรอกมาว่าเขาบ้าเอาละเอาละเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของแม่หนูจันทนาแม่เปรมลองปรึกษากันดูสักคืนสองคืนฉันจะพักรอฟังข่าวอยู่ที่โฮเทลในจังหวัดนะอ่ะฉันลาฉันจะไปส่งค่ะเอาไปต้องรอกนะผมไปส่งท่านนะไม่ต้องเสือกอ่ะแม่ชนกูเกือบตัดแตกเลยอ่ะดีสมหน้าที่บ้านคุณคนนี้นะเขาใหญ่โตไหมลูกใหญ่โตมากจ้ะเขาเป็นคนมีเงินนะคะแล้วเวลานี้ผู้ชายในดอนสะดาวบ้านเราเนี่ยมีใครบ้างมะที่เป็นคนรักของไก่อืมไม่มีจ้ะแม่ดอกสุดท้ายแต่มันชื่นใจท่านมันตรงนี้แหละเฮ้ยมีหมาไหมใช่หายวะจะมาหาคนหรือว่ามาหาหมาแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้บ้าข้าก็มาหาคนนะสิเว้ยถ้าไม่มีคนไอ้หมาที่มันอยู่ใต้ถุนแน่ก็ออกมาได้สิฉันไม่ใช่หมานะตาถั่วหรือไงมองคนว่าเป็นหมาอย่ามาทำเห่าปากแข็งอยู่เลยนะเอาให้ออกมาดิทำไมบ้าบ้ามาได้จะมาโดนฉันเจ็บจะมาทำร้ายกันพ่อมาทำทำไมฉันเนี่ยพูดกันดีๆก็ได้อยู่หว่าฉันไม่ต้องการพูดกับแกแกไม่บอกให้นายหวังกับนางเปรมออกมาพบฉันบอกว่าคุณนายสายสวัสดิ์มาหาพี่หวังพี่หวังอะไรเร็วเข้าเร็วคุณนายสายสวัสดิ์มาหาไหนอยู่ไหนอยู่ทางโน้นแน่เออแล้วอ๋อคุณนายสวัสดีครับเชิญบนบ้านเลยครับ
ไม่จำเป็นหรอกนี่ในหวังไม่เปรมฉันให้เวลาอีก10วันถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วยังไม่มีเงินมาเอาโฉนดที่ขายฝากฉันคืนไปแล้วก็แปลว่าพี่นาเขาแก่สองคนตกเป็นของฉันโถกรุณาเถอะครับคุณนายได้โปรดเถอะค่ะดิฉันจะไปหาเงิน 20,000 ได้ที่ไหนในเวลาแค่10วันมาเรื่องของแกคุณแม่อย่าใจอ่อนนะคะเสียเวลาเปล่าๆถ้าไม่มีเงินให้แล้วก็จัดการไปตามกฎหมายให้เส้นเรื่องเส้นราวไปดิฉันขอเวลาอีก 2-3 เดือนเถอะเจ้าค่ะถ้าลำพังดอกเบี้ยน่ะดิฉันจะวิ่งเต้นมาหามาให้คุณนายได้อย่าพูดเลยตั้ง3เดือนแล้วผัวแกน่ะไม่เคยเอาดอกเบี้ยไปให้ฉันเลยสักแดงเดียวพวกแกน่ะมันนิสัยไม่ดีคุณนายท่านผ่อนผันให้มาตั้งนานแล้วดอกดวงไม่ส่งเสียให้ตรงเวลาจะมาอ้อนวอนตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วกราบขอคุณแม่เสียเวลาจังเลยใช่หรอกนี่ไปทักข้าคุณแม่เหม็นสาบคนจนจริงเลยนี่ในหวังฉันจะไปพักผ่อนที่ประจินเมื่อถึง10วันฉันจะกลับมาอีกถ้าแกไม่มีเงินไถ่ถอนโฉนดคืนแล้วก็นา35ไร่ของแกน่ะต้องตกเป็นของฉันไปลูกค่ะแม่จ๊ะแม่ทำสัญญากับเขาไว้กี่ปีจ๊ะ2ปีลูกที่นาผืนเนี้ยมันเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายแม่หวังจะได้เงินจากตะหวังมาถ่ายให้ลูกก็ไม่มีแม่เสียดายเหลือเกินอย่าเสียดายท่านอย่าร้องไห้ของแม่เปรมมันต้องเป็นของแม่เปรมวันยังค่ำแหละขายฝากเขาไว้เท่าไหร่ล่ะ 20,000 ครับฉันจะออกเงินจำนวนนี้ให้แม่เปรมเองฮะคือเซ็นบนหลังผมก็ได้นะฮะใครว่าใครขี้เกียจหลังยาวหลังจะราคา 20,000 นะโว้ยดูสิเอาละฉันจ่ายให้ 25,000 เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยดอกหอยของเขาอีกท่านช่วยเราโทรลูกพรุ่งนี้เช้าไปเบิกที่ธนาคารสาขาในจังหวัดนะแล้วก็ให้หนูจันทนาเขาจัดการให้ก็ได้รับไว้สิจ๊ะเดี๋ยวรับของท่านสิจ๊ะไม่เปรมท่านกรุณาดิฉันเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกคิดว่าฉันเป็นญาติคนหนึ่งของแม่เปรมและฉันได้ทำตามคำสั่งของเพื่อนฉันด้วยวันนี้ถ้าจะต้องขอลาก่อนแล้วนะแล้วฉันจะมาเยี่ยมใหม่เรื่องหนูจันทนาที่พูดไว้ถ้าหนูเกิดตกลงใจแล้วก็ฉันจะดีใจมากฉันลาแล้วนะเจ้าค่ะฉันลาแล้วเขามีพระคุณกับเราเหลือเกินนะแม่แม่ไม่เคยคิดว่าจะพบคนที่เต็มไปด้วยความกรุณาเมตตาอย่างในวงมาก่อนเลยมีแต่ชีวิตเท่านั้นที่เราจะทดแทนพระคุณของเขาได้แม่หนูฮะไก่เรื่องอะไรแล้วมาแปมท่านคนนั้นน่ะเข้ามาขอไก่ให้แต่งงานกับลูกชายของเขาท่านคะมีอะไรหรือจ๊ะหนูหนูขอตอบแทนพระคุณท่านแล้วก็แม่ของหนูหนูเต็มใจหนูจะแต่งงานกับลูกชายของท่านค่ะโอ้ทูลหัวฉันอยากจะได้หนูมาเป็นสะใภ้ใจจะขาดทีเดียวเชียวแหละชื่นใจจริงๆแม่ลูกสะพ้ายคนสวยของพ่อนี่ถ้าหากว่าลูกชายฉันได้มาเห็นหนูด้วยเขาคงปลื้มใจดีใจคงอยากจะแต่งงานกับหนูโดยเร็วที่สุดโอ้ยผมไม่เอาหรอกครับคุณพ่อจะไม่ให้คุมหัวชนแบบเดียผมไม่เอาด้วยหรอกหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็น
โอ้โหฉันรับรองเว้ยแม่หนูจะธนาคนนี้สวยกว่าแม่พวกทิปปี้ที่แกเคยควงมาแล้วทุกคนแล้วเว้ยเฮ้ยตะวันแกเห็นกันหน้าพ่อหน้าแม่บ้างสิลูกพ่อเขาไปตกลงสู่ขอเด็กคนนี้ไว้แล้วนึกว่าช่วยเขาหน่อยเถอะนะโถคุณแม่ไม่หน่อยนะฮะแต่งงานเนี่ยเรื่องใหญ่นะฮะคุณพ่อไม่เคยได้ยินสุภาษิตว่าปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนหายแต่งงานผิดคิดจนตัวตายมันก็จริงของลูกนะคุณโถนี่จตวรรณถ้าแกไม่อยากให้เขาถอนหัวงอกฉันแกต้องแต่งงานกับหนูจันทนาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นถ้าแกไม่ช่วยฉันต้องเสียผู้ใหญ่เสียสัจจะมันก็จริงของพ่อนะลูกโถคุณแม่ครับคุณพ่อครับผมอยากจะทราบว่าแม่หนูจันขี้เฟี้ยคนนี้เขามีความสำคัญแค่ไหนฮะเขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนของฉันแล้วมาเกณฑ์ให้ผมไปแต่งงานทำไมอ่ะผมไม่เห็นจะเกี่ยวกับคุณพ่อสักนิดเดียวอ่ะมันต้องเกี่ยวสินี่เป็นจดหมายของชัชวาลเพื่อนน้ำตาบานของพ่อแกรู้จักเขาดีแกรู้จักเขาดีสมัยที่แกยังเรียนในร้อยอยู่พ่อทำการค้าพร่าโรงเป็นหนี้สินเขาจนแทบจะถูกฟ้องล้มละลายพ่อได้ชัชวาลนี่แหละช่วยเอาไว้เราเขาช่วยเราเป็นร้านจนป่านนี้ไม่เคยทวงคืนสักบาทเดียวแล้วเด็กที่ชื่อจันทนาเนี่ยมีพระคุณกับเขาเขาจึงต้องการที่จะอุปการะโดยขอร้องให้ฉันรับเด็กคนนี้ไว้มาเป็นสะใภ้ของฉันและชัดยังมีเรื่องร้ายแรงที่แกจะต้องช่วยเหลือเขาอีกในเวลาต่อไปตกลงครับแกตกลงแต่งงานโอ้โหลูกรักของพ่อต้องอย่างนี้ที่ลูกรักเอ้ยผมไม่ได้ตกลงเรื่องแต่งงานนะฮะผมตกลงรับช่วยเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับลุงชัดหรอกฮะเดี๋ยวตกหัวแตกเลยแกจะเสือพูดเล่นนะแกต้องแต่งงานจริงๆแกต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อจันทนานะเอาเถอะนะพี่ขอร้องให้แกช่วยแต่งแทนพี่ผมไม่เอาปานดวงใจแกได้มาฆ่าผมตายนะสินี่แกจะจริงจังกับแม่ปานดวงใจจริงๆนั่นเหรอฮะที่ว่าหือนี่เชื่อแม่เถอะนะลูกไม้นี่มันหล่นไม่ไกลต้นหรอกบอกตรงๆว่าแม่ไม่ต้องการให้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณนายสายสวัสดิ์มาเป็นสะใภ้ของแม่เลยแม้แต่นิดเดียวนะกฎหมายในบ้านนี้ถึงแม้ว่ามันจะแก่ชรามาถึงรุ่นลูกแล้วก็ตามแต่วันนี้ไม่ข้อหนึ่งข้อใดมันก็ต้องมีความเด็ดขาดขึ้นมาให้ปรากฏแก่สายตาของทุกคนในบ้านนี้ที่ว่านึกว่าช่วยพี่สักครั้งหนึ่งเถอะนะโธ่ก็หัวใจพี่ว่างๆทำไมไม่แต่งล่ะใครบอกเราหัวใจพี่ว่างพี่พบรักแท้เมื่อ 2-3 วันมานี่เองพี่ต้องมีเมียคนข้างนอกเพราะพี่เข้าป่าเข้าดงอยู่ตลอดเวลาป่าดวงใจน่ะคุณพ่อคุณแม่เราไม่ชอบมันจะไม่ราบรื่นเชื่อพี่เถอะนึกว่าเห็นกับพ่อกับพี่ที่ว่าแต่งกับจันทนาคนนี้เถอะนะแล้วจันลั่นป๊อดคนนี้ปากเบี้ยวหูบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณพ่อรับรองว่าสวยวับจับใจไปเลยนะปีนี้ผมก็ร้ายจริงๆไงนะจอดจอดด้วยจอดด้วยจอด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 ฮะแย่จริงเลยลูกจ้าแม่พบแจ้หรือเปล่าไม่พบจ้ะฉันไปรับจดหมายมาเคยฉันขึ้นไปกรุงเทพอีก3 วันแจ้เกิดเรื่องอะไรเหรอคะแม่แ
ผู้กองเขาพาตัวมันไปที่โรงพักเขาไปค้นพบผ้าพันแผลในโรงนาฉันจะไปดูเขาหน่อยเอย่าปกปิดเจ้าหน้าที่ดีกว่านะนายแจ๊สารวัตรผมไม่ได้ปกปิดเยอะแล้วไอ้ผ้าพันแผลนี่มันของใครกันล่ะบอกว่าของผมหัวผมแตกเพิ่งหายนี่ไงไอ้ไก่นาเนี่ยมันป่านกมาตกโดนหัวผมเนี่ยอ่ะในงานมันมาแล้วหามันดูก็ได้ดีฮะนั่งสิครับขอบคุณค่ะนายแจ๊ถูกข้อหาอะไรล่ะคะเปล่าครับที่ต้องมาคุยกันเพื่อหาข้อเท็จจริงบางอย่างเท่านั้นนะครับอ้าวตะวันฮัลโหลชุบเพิ่งกลับจากกรุงเทพนะสวัสดีครับคุณไก่นาค่ะสวัสดีมีเรื่องอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเปล่ามานั่งคุยกันงั้นผมขอคุยด้วยคนนะผู้กองนั่งสิครับเชิญเชิญเชิญนั่งทางนี้ขอบใจนะเจ้าไหนนั่นนะโอ้ยขอโทษนะฮะนี่เราต้องไปฝึกชายแดนอีกแล้วแย่จังเลยโทษนะฮะฉันก็โดนเรียกกลับกองเหมือนกันก็ดีสิผู้กองพิเศษอย่างนายสบายจะตายออกทำแค่คดีพิเศษแล้วก็กลับไปนอนกองสบายใจขอโทษนะฮะคุณไก่สบายดีหรือครับค่ะสบายดีท่านสวัสดิ์ค่ะบ้าแจ้กลับได้หรือยังได้แล้วครับไปเถอะค่ะลาแล้วค่ะครับจะรีบกลับไปไหนแล้วครับแล้วเขาสิรีบกลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวพ่อแล้วท่านสวัสดิ์ไปเถอะนะแจ้ได้กลับไปกรุงเทพก็ดีแล้วพ่อเราจะขอให้นายช่วยเหลือเรื่องอะไรอ่ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องตามล่าเอาชีวิตพ่อฉันยังไม่ได้เล่ารายละเอียดให้รู้เหมือนกันเอ๊ะไม่ได้การแล้วทำไมฉันอยากคุยกับไก่นาเหลือเกินขอยืมกุญแจรถกันหน่อยไหมนายแจ๊อีก 2-3 วันฉันต้องไปแต่งงานที่กรุงเทพแล้วนะเฮ้ยจริงแล้วว่าไก่จริงอะสิเบาๆหน่อยพี่ไก่ฉันกลุ้มใจเหลือเกินฉันจะต้องจากแม่จากบ้านนาจากทุกอย่างที่เคยรักเคยชอบใครจะไปแต่งงานกับพวกบ้านใหญ่ที่เราเขียนจดหมายใช่ไหมใช่สิตาและอิตาวันมาแล้วไม่ได้ต้องแก้งเมาต่อดีกว่าจะตามเอาเรื่องอะไรล่ะปลาผมเห็นเจ้ามาก็ควรจะตกรถตกลาไปไม่เมานะผมอยากเป็นเพื่อนกับไก่นาจังเลยนะเดี๋ยวสิผมบอกตรงๆว่ากลายเป็นคนที่น่าคบด้วยถูกใจผมชอบผมพูดจริงๆนะสาบานให้ก็ได้เดี๋ยวสิคุณเป็นนายตำรวจคงไม่อับจนเพื่อนผู้หญิงหรอกนะมีมากจริงแต่ไม่ถูกใจอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่อยู่ใกล้ๆดีเองอะขอโทษนะที่ผมแอบรู้มาว่าไก่ดาวเรียนดีและยังได้เรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วยผมอยากจะหางานทำให้ดีกว่าทุกวันนี้คุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเหรอเปล่าหรอกก็ผมบอกแล้วไงล่ะว่าผมรักคุณผมชอบคุณผมอยากจะช่วยผมสงสารไก่เอ๊ะทำไมเงียบไปล่ะไก่อ้าวจะร้องไห้ทำไมอ่ะไก่ไม่พอใจผมหรือเปล่าค่ะแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมล่ะจะน้อยใจตัวเองทำไมถึงต้องให้คนอื่นมาสงสารแล้วก็คอยช่วยเหลือฉันตลอดไปทำไมไก่ถึงช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะอย่าน้อยใจไปเลยที่ผมอยากช่วยก็เพราะผมรักไก่ผมรักไก่จริงๆนี่คุณรักไก่ไม่ได้คุณอย่าไปรังแกไก่เลยคุณรักไก่ไม่ได้หรอกรักไม่ได้ให้ไปรู้ไปจริงเถอะเป็นไงถึงรักไม่ได้
ันว่าไก่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวแก้มือเขาก่อนดีกว่าแก้มือของข้าเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไประวังเดี๋ยวไม่ไปตามดีกว่าไปรอเดี๋ยวไปไปรอด้วยมาแล้วเร็วเข้าหน่อยเฮ้ยระวังต้นไม้ด้วยต้นไม้ไอ้ต้นไม้ระวังมาให้ต้นไม้เอาแล้วอุ้ยโอ้โหมันจะไปโดนเนี่ยขาถ้าคืนนี้แล้วก็คอหักตายแน่ๆเลยลงไปแหละคอหักตายแน่ๆเลยรู้ไหมลาก่อนนะคุณตะวันฝันหวานขออีกนานนะก่อนเราจะได้พบกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนะคะยินดีด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับค่ะคุณนายแม่แต่งสเฟิร์มใช่ไหมแม่เมาคุณแม่ของคุณไก่แกไม่ยอมลุกกระเพงค่ะแม่คุณไก่ไหนก็คุณจันทนาเจ้าสาวคุณที่ว่าไงล่ะคะชื่อเล่นๆเขาชื่อไก่ค่ะอ๋อเชิญคุณวงไปรับแขกเถอะครับอย่าห่วงผมเลยไม่เป็นไรมิได้ครับผมคุณนายครับคุณผู้ชายให้มาตามคุณนายเขาไปในห้องนะครับอ๋อเดี๋ยวนี่แย่
นี่แกไปบอกแม่สนุจันทนาเขาว่าแต่งตัวเสร็จแล้วให้ไปที่ห้องก็ชื่ออะไรล่ะแกไม่ใช่แกแม่ของแม่ไก่น่ะก็ชื่อเปรมฮะนั่นแหละไปบอกเขานะถ้าเขาแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปที่ห้องรดน้ำเลยแล้วดูสิไปเอาเสื้อใครมาใส่แทนแขนยาวอยู่กางเกงอยู่นี่เองนี่วันนี้ขอร้องอย่าถอนให้ใจแรงๆเลยแม่หนูอย่ามาห้ามฉันนะฉันพยายามหายใจแรงๆเพราะกลัวมันจะหายใจไม่ออกฉันจะขาดใจตายอยู่แล้วคุณรู้ไหมโอ้มาเผาหน่อยนะเดี๋ยวแขกเหลือได้ยินเข้าจะอายเขาเชิญครับเชิญละเชิญข้างในเลยนะเชิญนะครับที่คุณคิดว่าแกตะวันน่ะมันมางานนี้ไหมฉันก็ต้องมาน้าอุตส่าห์ยอมเสียสละแต่งงานแทนเพื่อตัวมันแท้ๆเลยเชียวงานนี้คุณเป็นคนอุตริจัดมันขึ้นฉันเห็นพ้องกับคุณเพียง 50% เท่านั้นคุณต้องรับผิดชอบคนเดียวถ้ามีอะไรไม่ราบรื่นขึ้นคอยดูนะฉันจะไม่ยอมคุณอีกต่อไปนวดง่ะจะยอมแล้วหรือคุณตะวันมาแล้วนะฮะมาแล้วแหมหรือว่าจะไม่มาพี่แหมคุณตะวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตะวันค่ะบ่าวหล่อแหมพ่อแม่เป็นทุกข์แทบแย่รู้ไหมจ๊ะนึกว่าจะไม่มาซะอีกโธ่ผมต้องมาสิครับอย่างน้อยก็ต้องมาขอบใจเจ้าทิวามันที่ยอมแต่งงานแทนผมผมเพิ่งลางานได้ตอนบ่ายเองมึนรถมา160ตลอดทางเนี่ยมึนหัวไปหมดเลยครับมึนรถแล้วมึนเมาวะก็ทั้งสองอย่างแล้วครับคุณพ่ออย่าโมช้าอยู่เลยนะรีบเข้าไปรถน้ำสั่งเร็วๆรถต้นหนังให้น้องเร็วก็รออยู่นอกนะสวัสดีครับสวัสดีรอข้างนอกนะมาซื้อลูกเราเริ่มก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กระเป๋าเมาเป๋อะไรขอให้น้องทั้งสองจงครองชีวิตคู่โดยราบรื่นจนชั่วชีวิตไก่ดาอะมาเนี่ยนะว่าพี่ยังไม่ได้ดอกไม้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยไก่ดามาแล้วไม่ต้องสะพายของพี่แจกดอกไม้เพื่อนๆของพี่บ้างนะมาไก่ดาไม่ต้องสะพายที่ดารักของพี่เอาแจกให้ทั่วเลยนะนี่ไม่ได้ของพี่ยื่นส่งให้เฉยๆไม่เอานะนี่ต้องติดที่หน้าอกพี่เลยนี่ติดดีๆพี่พี่ตะวันยืนนิ่งๆหน่อยสิคะประเดี๋ยวเข็มกลัดก็ตามเนื้อน่ะพี่ตะวันจะเฉยช่างมันไปเลยให้มันตามหัวใจตายไปซะเลยให้มันตายไปซะเลยอ้าวอะไรกันน่ะแย่แล้วพี่ตะวันเมามากช่วยกันหน่อยนะเฮ้ยอย่าโวยไม่ต้องเป็นห่วงพี่ไม่เมาไม่เมายังไงเนี่ยดูสิพี่เป็นคนอกหักนะนั่นน่ะสิเอามาพาเข้าไปมาแล้วหนึ่งตัวแสบเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วเห็นไงเป็นกันวันนี้ไม่เหนื่อยทำได้แต่ก็เลวแล้วเกินเลวที่สุดเลวที่หัวหน่อหัวดำเลยเลวจริงๆเสียแรงรักนับถือกันสามีคนฉันที่เสียไปอ่ะก็เป็นเพื่อนกับคุณวงทำแบบนี้มันหักหน้ากันชัดๆ
อะไรกันครับคุณสายคุณมาเอตโรลั่นบ้านดิฉันทำไมวันนี้เป็นวันแต่งงานของลูกชายดิฉันนะคะฉันทราบค่ะทั้งที่ฉันทราบว่าคุณนวลกับคุณวงน่ะพยายามปกปิดเรื่องการแต่งงานคุณที่ว่าวันนี้ช้างตายทั้งตัวเอาไปโบนมาปิดไว้ไม่มิดหรอกค่ะคุณนายนี่มันอะไรกันคุณมาพูดเรื่องอะไรกันนะก็พูดเรื่องคุณนายถือสิทธิ์ที่ให้คุณที่ว่าแต่งงานกับผู้หญิงอื่นโดยไม่บอกดิฉันก็เจ้าทิวาเนี่ยมันลูกของผมผมมีสิทธิ์ผมจะให้มันแต่งกับใครก็ได้เรื่องอะไรผมจะต้องไปคอยบอกคุณสายแล้วคุณลองไม่ทราบหรอกเหรอว่าตาทิวาขยายปานอ่ะเขารักกันอ่ะผมไม่ทราบคุณไม่ทราบหรือว่าแกไม่ทราบกันคะเอาตัวทิวาถามเธอก็ได้ค่ะทิวาออกมาสิอยู่ไหนนะทิวาเอาคุณอยู่ไหนนะมานี่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 เดี๋ยวนี้มานี่สิออกมานี่สิจะหลบทำไมเล่าแกเองนั่นเหรอที่เป็นเจ้าสาวของทิวาโถอีบ้านนออีไก่นาทิวามาทางนี้นะมาทางนี้ลงมานี่มาสิลองสิไอ้คุณแม่คะอีไก่นาค่ะมันเป็นเจ้าสาวของทิวาค่ะหนูไม่ยอมอ่ะอ๋อฉันเดาเรื่องออกแล้วมิน่าล่ะเข้ามาก็เห็นน้องเปรมนั่งอยู่ละอ๋อมันเอาเงิน 20,000 มาไถนาคืนไปได้เพราะมีคนมาซื้อลูกสาวอีฮิค่ามาเป็นเจ้าสาวของบ้านนี้แกรู้มะเจ้าบ่าวของแกคนนี้คือคู่รักของลูกสาวฉันอีไก่นาหน้าด้านคุณสายคุณออกจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะแต่ต้องขอตกอีเจ้าสาวหน้าด้านคนนี้ซะก่อนไปนี่อะไรเล่าเล่าเอาล่ะ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 เอตายแล้วฮัลโหลฮัลโหลขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบสงบสงบหลง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 อะไรกันล่ะอู้ตายละตามีตาหยาดขอที่ตาหยาดขอทานนะจ๊ะได้ไปสักทีขอที่ขอที่จ้ามีแกขอร้องนะจ๊ะจ้าจ้าแกขอบใจจ้าแฉในตัวไม่ร้อยจะกล้าขอก็เลยอะไรกันเล่าดาลงนั่งทำไมแล้วข้างนอกกำลังยุ่งเลยก่อนนี่ฟังให้ดีนะจะขอร้องคืนนี้แกจะนอนกับเจ้าสาวแกไม่ได้หรือเพียงแต่ต้องตัวก็ไม่ได้ว้านี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะโถเอ้ยเดี๋ยว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 ที่พี่ตะวันมองมากไปแล้วรู้ไหมพูดอะไรเลอะเทอะหมดเลยฉันไม่ได้เลอะเทอะฉันพูดจริงๆฉันขอร้องแกอ้าวก็พี่เป็นคนขอร้องให้ฉันแต่งงานกับจันทนาฉันก็ยอมแต่งให้จนปานดวงใจคู่รักฉันเมามาอารวาสประกาศสงครามกลางแปลงอยู่เดี๋ยวนี้นี่พี่จะห้ามจะไม่ให้นอนกับเจ้าสาวของฉันอีกเหรอโถเอ้ยแล้วจันทนาสวนเป็นบ้าเป็นหลังออกอย่างเนี้ยพี่ฆ่าฉันให้ตายดีกว่านะฉันไม่ยอมหรอกเดี๋ยวฟังก่อนฉันไม่ฟังโถ่ไว้จะไม่เข็ดกับบ้านไม่เอาหน้าไม่เอาพี่ไม่มีเจตนาจะแกล้งก่อเรื่องให้แกเลยเพราะแกก็รู้ว่าพี่รักแกแค่ไหนพี่รู้ว่าเป็นยังไงสถานการณ์บังคับให้พี่ต้องพูดเอาล่ะพี่ต้องพูดพี่จะบอกความจริงให้แกรู้ไว้เจ้าสาวแกคนนี้แหละคือผู้หญิงที่พี่รักจริงอ๋อเอ้ยพี่ตะวันพูดจริงเหรอเนี่ยก็จริงนะสิสาบานให้แกก็ได้โธ่แล้วทำไมพี่ไม่บอกฉันเมื่อตอนรดน้ำบอกอะไรไว้อะพอฉันเห็นหน้าเจ้าสาวแกฉันเกือบช็อกตายฉันรู้จักจันทนาในนามของไก่นาถ้าฉันรู้ว่าจันทนาที่คุณพ่อหามาให้ฉันคือไก่นาไม่งั้นคืนนี้ฉันจะต้องเป็นเจ้าบ่าวแน่ๆไม่ใช่แกหรอกพี่ถ้าฉันบอกคุณพ่อคุณแม่ท่านคงด่าฉันแหลกและท่านก็แก้ไขอะไรไม่ได้
แค่เรือที่มาก็รู้ว่าจันทนาแต่งงานกับแกโอ้ยปวดใจฉันโวยที่ปวดใจไม่ใช่แกเดือนหน้าเนี่ยฉันจะบวชแค่อัปเรสักทีพี่จะให้ฉันช่วยยังไงล่ะบอกมาเลยเอางี้แกเป็นสามีจันทนาหรือไก่นาแต่ในนามได้ไหมแล้วเรื่องจะไปยังไงค่อยคิดแก้ไขกันวันข้างหน้าว่าไงตกลงไหมตกลงไหมล่ะตกลงเอ้ยตกลงเฉยๆไม่ได้จะไม่เชื่อน้ำมนต์แกหรอกแกต้องไปสาบานที่วัดกับฉันเดี๋ยวนี้ไปโอ้โหโอ้โหแม่จะเป็นห่วงไปเลยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์กายจะทนสู้ไปจนถึงที่สุดแม่สงสารไก่ของแม่แม่รู้ในจิตใจของลูกดีที่ลูกยอมมาแต่งงานโดยกระทันหันอย่างนี้เพราะเห็นกับความทุกข์ยากของครอบครัวและกตัญญูตอบแทนผู้มีน้ำใจดีกับเราแม่เองเป็นคนผิดสร้างความทุกข์ยากเอาไว้จนลูกต้องมารับเคราะห์กรรมแทนโถ่เอ้ยนะอย่าไปถือเป็นเรื่องเคราะห์กรรมเลยนะคุณนายท่านพูดว่าถึงจะมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นก็ตามท่านก็ต้องนับว่าคุณไก่นาหรือคุณจันทนาเนี่ยคือสะพ้ายของท่านคนเดียวท่านเกลียดนางปานใจดวงยังกะกิ้งกือคอยดูนะถ้ามันมาแหลนกับคุณไก่อีกมันจะซัดที่โสมเลยเชียวตัวเล็กๆอย่างนางปานเนี่ยเหรอแหมมันสบายบื่อแล้วจริงๆนะคุณคิดมากเลยนะแม่ได้ไปนอนเถอะค่ะมาเดี๋ยวอย่าจุ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยคือผมพาเจ้าบ่าวมาส่งอะไรอ่ะแล้วคุณทิวาล่ะแหมห่วงจริงห่วงกันซะจริงให้ตายเถอะผมนึกไม่ถึงจริงๆว่าคุณที่รีบร้อนมาจากบ้านนาก็เพื่อจะมาเป็นน้องสะใภ้ของผมนี่เองมันเรื่องของฉันคุณไม่เกี่ยวเกี่ยวสิเกี่ยวยังไงไม่ทราบอ้าวก็นางสาวจันทดามาแย่งคู่รักของเขาแต่งงานจนเกิดเรื่องคราวโหดนี่ไงมันทำให้นามสกุลวรรณฤทธิ์ของพวกผมต้องอื้อฉาวแค่ไหนเป็นเพราะคุณคนเดียวเพื่อฉันคนว่างๆไม่ชอบชอบแย่งคนที่เขามีเจ้าของหยุดนะถ้าคุณอย่าแกล้งมาทำลายจิตใจฉันได้มากนะฉันเอาตอนถึงที่สุดแล้วคุณไปดีกว่านะไปให้พ้นเลยไปสิไปมาไล่ผมได้ไงเนี่ยนี่บ้านของผมนะครับนี่คือบ้านของฉันเหมือนกันฉันใช้นามสกุลวรรณฤทธิ์แล้วเพราะฉันเป็นภรรยาของคุณทิวาฉันมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคุณเหมือนกันบอกไปสิจู้ยไปนอนแล้วเสียงเงียบไปแล้วฉันจะนอนที่ไหนล่ะนอนที่ไหนก็ได้แต่อย่าทำลูกไม้นะบนเก้าอี้นวดฉันเสียสละให้แกนอนสบายสบายสบายเมื่อกี้ก็ให้สบานทีแล้วและให้นอนโซฟาโอ้ยแล้วพี่จะนอนที่ไหนล่ะฉันจะนอนหน้าประตูนี่แหละแมวขโมยมันผิดคำสาบานแล้วก็แอบโดดข้ามไปพอจะยิงให้ไส้แตกเลยคอยดูสิ
ว่าคุณพ่อแกเมาแล้วเปล่าฮะแล้วทำไมไม่เสือเข้าไปนอนในห้องของแกเอาธรรมเนียมที่ไหนมาฮะแต่งงานวันแรกทำไมไม่ไปนอนกับเจ้าสาวอ่ะเอ้าว่าแล้วมาทำตาบ้องแมวอีกเปล่าเฮ้ยเข้าห้องเดี๋ยวนี้เข้าไปห้องแกเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมพี่ตะวันเข้าเมานอนขวางประตูผมเกรงใจไม่กล้าเข้าไปโธ่ไอ้ตะวันแม่ยกกระชื่นยอดอกเอาเลยพ่อเอาเลยเฮ้ยทำผู้เร่ดีแล้วไงเดี๋ยวพ่อเตะครองมาให้หรอกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกอะไรกันครับก็อะไรเล่าแกเสือมานอนฝาประตูจะน้องนุ่งเข้าห้องเข้าหอไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอ้าวแล้วกันที่ว่าทำไมให้ผมยี่ล่ะปะโถอืมไงกันวะค้อนกันประหลาดประหลาดเนี่ยอุชักงงฮะลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหนูหนูจันทนาหนูจันทนาพ่อตัวทิหวามาส่งนะพ่อขอโทษด้วยนะที่มันไปเมากับเจ้าตะวันเลยกลับดึกไปพี่วามาเข้านอนที่ทีแล้วครับอะไรนะไปขอให้เจ้าจงมีความสุขความเจริญเถอะนะลุงนะเข้าไปที่อย่างนั้นอย่างนั้นไปนะคุณนายนะจ๊ะลาละปิดเลยปิดเลยยุ้ยไก่โถ่ไม่ดูโดเดอะไรเกะกะไม่ชอบแอบดูอะไรเขาเล่าไปท่อแล้วกันจะตัวฝังเราไปนอนห้องผมสิครับกูละงงชุดแดงจิวาจิวาเปิดประตูเปิดประตูจิวาจิวาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ผมไม่ได้กระดิกไปไหนเลยอ่ะรีบออกไปออกไปเลยอะไรเล่าไก่ยังไงล่ะที่ว่าบำรุงซะหน่อยสินะไม่เอาแล้วครับเอ๊เจ้าสองคนพี่น้องเนี่ยมันก็เศร้าเย่อแย่แต่ไม่รู้จักหยุดหนูแม่เปรมกลับไปแล้วเหรอจ๊ะคือคุณแม่เป็นห่วงทั้งบ้านนะคะก็เลยรีบกลับไปอ๋อหนูจันทนาพ่อเพิ่งรู้จากพวกเด็กๆชื่อเล่นๆของหนูว่าไก่ใช่ไหมเจ้าค่ะมันสายไปเสียแล้วอะไรว่าสายไปเสียแล้วเปล่าครับผมบอกกับตะวาว่าสายๆวันนี้ผมจะต้องกลับไปชายแดนแล้วครับแล้วผมก็จะต้องไปทำงานต่างจังหวัดสัก 2-3 อาทิตย์นะฮะตายล่ะไปกันหมดเลยแล้วตะวาเรื่องอะไรจะต้องไปต่างจังหวัดด้วยฮะเราเพิ่งแต่งงานกันได้วันเดียวนะมันเกิดมีการทุจริตขึ้นทางบริษัทโทรมาบอกผมแต่เช้าให้ผมรีบขึ้นไปสอบบัญชีด่วนตะวาแม่ว่าออกซะดีกว่านะไอ้งานบริษัทนี้อ่ะก็มันบริษัทของเราเองย้ายมันออกไปยังไงล่ะแม่นวลงั้นคุณก็บอกผู้จัดการเขาสิว่าให้ส่งคนอื่นไปแทนโอ้แกจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันเสียระเบียบหมดเข้าใจไหมบริษัทมีหุ้นส่วนไม่ใช่ของเราคนเดียวนี่ส่งแกไปจังหวัดไหนแล้วคุณแม่อย่าโมโหเลยครับตะวาแกโตแล้วต้องทำงานเป็นเรื่องเป็นราวใครอ่ะไอ้ดาลิ้งเฮ้ยเก
ิดถึงนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าสักก่อนนะคะเดินทางมาเหนียวตัวจะตายแล้วปานเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนปานออกมาคุยกันก่อนสิปานโอ้มายังไงปานปานออกมาข้างนอกหน่อยเดี๋ยวสิคะอย่าใจร้อนนักสิปานไม่หนีไปไหนหรอกผมมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าปานจะมาอยู่กับคุณที่นี่ค่ะจริงๆค่ะปานจะมาอยู่เป็นแม่บ้านของคุณโถปานผมแต่งงานแล้วนะกรุณาเถอะชีวิตผมเวลานี้มันมีแต่ปัญหายุ่งยากผมจะบ้าอยู่แล้วขอให้คุณเห็นใจผมบ้างสิแล้วคุณทำไมไม่เห็นใจฉันบ้างล่ะฉันได้เสียกับคุณอ่ะฉันท้องฮะแล้วคุณบอกว่าถูกกินยาไงฉันจะกินทำไมอ่ะฉันหลอกคุณนะหากล่ะฉันต้องการมีลูกกับคุณแต่ถ้าหากคุณไม่ยอมรับแล้วก็ฉันจะฆ่าตัวตายอย่าฉันจะไม่ยอมอยู่มาจ้าจ้าจะปล่อยฉันนะไม่ได้ปล่อยฉันปล่อยฉันดีกว่าอย่าทำนะมาจ้าฉันอยากตายปืนไม่ผมปานปล่อยฉันได้ฉันไม่อยากอยู่แล้วปล่อยฉันสิปานปล่อยฉันสิใจเย็นๆสิปานฉันไม่อยากมายุ่งกับฉันสารปานเถอะนะคะปานท้องกับคุณจริงๆปานผมสงสารคุณผมจะรับทุกอย่างที่ผมทำขึ้นแต่ตอนนี้ขอให้คุณกลับไปก่อนโทษที่ว่าตลอดชีวิตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้ยเจี๊ยคุณกายคุณกายคุณกายนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณกายต่อเอ้ยคุณกายเป็นอะไรคะร้องไห้ทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะดูสิกายแกล้งร้องไห้ก็ทำไมจะต้องกอดกายจริงๆด้วยใครกอดคุณคะคุณตะวันใครก็ใครมา
ญค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญก่อนค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะขอบใจจ้ะเสร็จหรือเปล่าแล้วบ้านนี้ยังจนนะค่ะอ้าวสวัสดีจ้ะเป็นไงลูกบ้านจนเสร็จหรือยังจ๊ะอีก30วันคงเสร็จค่ะเชิญนั่งก่อนเจ้าค่ะแม้ที่ทำมันไม่สะดวกไม่เป็นไรหรอกแม่เปรมคือว่ามีหนังสือมาถึงหนูจันทนาฉีกออกอ่านสิจ๊ะมีเรื่องอะไรเหรอคะแม่กับพ่อไม่ทราบหรอกลูกที่ว่ามันเขียนถึงแม่กับพ่อฉบับหนึ่งแล้วตอนท้ายน่ะมันบอกให้แม่กับพ่อช่วยเอาหนังสือฉบับนี้มาให้ลูกเขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกกับเขาพี่วามันเขียนมาว่าอย่างไรยังให้ไก่อ่านเลยค่ะคุณอ่านดูสิคุณจันทนาเรื่องในการแต่งงานระหว่างคุณกับผมนั้นผมได้ทำลงไปโดยไม่เต็มใจนักเพราะผมเองได้มีภรรยาอยู่แล้วคนหนึ่งเธอชื่อปานดวงใจเธอได้ท้องกับผมก่อนหน้าที่ผมจะแต่งงานกับคุณหอฮะคุณคะและเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมผมจะทอดทิ้งเธอและสายเลือดของผมไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องขออภัยต่อคุณที่ผมได้ทำให้คุณเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ต้องตกเป็นภรรยาของผมแต่เพียงในนามและแท้ที่จริงแล้วตั้งแต่เริ่มพิธีแต่งงานมาผมไม่เคยแตะต้องตัวคุณแม้แต่น้อยความสวยและความบริสุทธิ์ของคุณสมควรจะคู่กับชายที่ดีกว่าผมฉะนั้นผมจึงขอร้องคุณได้โปรดถอนสมรสและอย่าร้างกับผมตั้งแต่วันนี้โอ้นี่มันบ้าบออะไรกันอย่างนี้นะแล้วนี่ลูกคิดจะทำยังไงจ๊ะกายก็ต้องทำตามที่คุณที่ว่าขอร้องมานะคะโถ่ลูกนี่คุณวิ่งรถเข้าไปรับเจอตะวันมานี่สิก็ขาจะเข้ามาเนี่ยฉันแวะบอกมันแล้วมันว่าเดี๋ยวรับคำสั่งด่วนให้ไปชายแดนเดี๋ยวนี้ป่านนี้มันคงจะไปกันแล้วละโถ่แต่ยังไงก็ตามลูกต้องอยู่กับแม่แม่รักไก่นาแม่ไม่มีลูกผู้หญิงอย่าทิ้งแม่ไปเลยนะเออแม่คะคุณแม่นวลคุณแม่ตื่นแล้วรู้สึกตื่นแล้วก็นายตื่นแล้วหนูจันทนาละเมาอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็ยังช่วยกันแล้วนะคะจ้ะค่อยหายเวียนหัวแล้วล่ะแล้วนี่แบบเปลี่ยนไปไหนซะล่ะแม่ไปช่วยก็ทำอะไรในครัวค่ะโอ้โถเอ้ยคนออกเต็มบ้านจะต้องไปยุ่งกับเขาทำไมกันเอ๊ะใครมาเสียงรถใครมามาไปดูสิเจ้าค่ะแม่มันคนมีกรรมเดี๋ยวแม่เป็นโน่นเป็นนี่ปีหนึ่งก็ต้องเจ็บป่วยเข้าไว้ก่อนนะแต่นี่เป็นอะไรมากมายหรอกเขาเรียกว่าโรคประเภทกระจุกกระจิกน่ะเชิญท่านขอบคุณครับเมาให้บอกคุณนายให้ออกมันค่ะท่านนิพนธ์มาเจ้าค่ะคุณผู้ชายให้เชิญอ๋ออย่างนี้
สวัสดีเจ้าค่ะคุณนวลไม่สบายหรือครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเจ้าค่ะดิหนูจันทนาค่ะสวัสดีค่ะท่านมีทั่วอะไรหรือเปล่านะครับผมมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนักขอให้คุณวงกับคุณนวลทำใจให้เข้มแข็งสักหน่อยข่าวของตะวันเหรอคะครับจากการต่อสู้กับโจแดนครั้งหลังสุดตะวันก็หายสาบสูญไปในป่าโธ่คุณพระช่วยแต่พวกเรายังไม่เชื่อว่าตะวันจะเสียชีวิตเพราะยังไม่มีใครพบศพเขาแต่ว่าในป่าดงดิบแถบแถวนั้นมันชุกชุมไปด้วยหมูพิษสัตว์ไข้ป่าถ้าใครหลงเข้าไปแล้วยากนักที่จะรอดออกมาได้แต่ผมส่งกองลาดตระเวนออกค้นหาจนเดี๋ยวนี้ผมเสียใจด้วยถ้าตะวันเกิดเป็นอะไรไปแต่ขอให้คุณภาคภูมิใจเถิดตะวันได้ใช้ชีวิตลูกผู้ชายของเขาอย่างสมเกียรติแล้วผมภูมิใจครับผมชื่นชมในตัวคุณผมท่าจะต้องลาเสียทีนะครับเชิญครับโธ่ตะวันลูกแม่แม่นึกแล้วสักวันนึงลูกจะต้องจากแม่ไปอย่างเงี้ยโธ่ตะวันลูกแม่คุณแม่แม่จ๋าผมขอต่อทางไปพูดกับทิวาวรฤทธิ์ธนาคารการุณสาขานครสวรรค์คุณพ่อฮะผมมาแล้วตาลเขาขอมาด้วยแม่เขาอยู่ห้องโน้นนะไปหัวตัวจิ๋วตะวันพี่ก็แก่ก็จากพวกเราไปซะแล้วนวลเรื่องตาลเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันของธรรมดานะเธอนะระงับใจไว้บ้างเถิดผมสงสารพี่ตะวันเหลือเกินเขาเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุขเขาสุขสบายน้อยกว่าผมอาภัพในความรักที่ไม่สมหวังแล้วยังอายุสั้นเสียอีกเรื่องว่าตะวันอาภัพเรื่องความรักหมายความว่ายังไงทิวาฮะความจริงนะพี่ตะวันรักกับคุณจันทนาแต่พี่ตะวันรู้จักคุณจันทนาในนามของไก่นาือกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะมันก็สายเกินไปซะแล้วพี่ตะวันต้องเก็บเรื่องเงียบไว้ด้วยความขมขื่นใจยิ่งด้วยเหตุนี้แหละคุณจันทนาถึงเป็นภรรยาของผมแต่เพียงในนามตามคำขอร้องของพี่ตะวันจริงเหรอจ้าหนูจันทนาจริงค่ะถึงพี่ตะวันจะตายไปแล้วแต่คุณจงภูมิใจเถอะคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวในดวงใจของพี่ตะวันเฮ้ยเสียงปืนดีกว่าเร็วร้อนเลยปืนไหมคุณระวังในนี้นะครับเอาไปแล้วเฮ้ยตาเป็นสมมันI'm sorry.
ไปตามไปสักการเอาไว้สายสวัสดมันพยายามตามข้าฉันปานไปพบคุณแม่เร็วค่ะไปโถเอ้ยทำไมมันยุ่งกันอย่างนี้นะนี่นายเป็นอะไรมากไหมไม่หรอกมันยิงชาแขนฉันไปฉันรู้ตัวระวังตัวอยู่แล้วระวังแผลร่วมกับตำรวจเอาเนื้อล่อเสือให้มันออกมาติดกับป่านนี้คงโดนจับกันไปรันหาวไปแล้วล่ะเจ้าทาดาผัวรักของนางสายสวาดเมียฉันมันคบคิดกันฆ่าผัวแก่ไรเอาสมบัติมันตามฆ่าฉันทีนึงแล้วแต่ไม่ตายเพราะว่าหนูจันทนามาช่วยไว้แต่มันนึกว่าฉันน่ะตายฉันเจ็บใจแค้นใจฉันหมกตัวซุกซ่อนเพื่อจะหาหลักฐานมาเร่งงานมันแต่ก็ไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยฉันเลยยอมเสี่ยงเอาตัวออกมาล่อมันคราวนี้มันดิ้นจะได้หลุดแน่ละเออได้ไงเปรมน้องสะพ้ายของฉันเปรมเคยเป็นภรรยาของชิดน้องชายฉันและจันทนาคือลูกสาวของชิดคิดพาครอบครัวจากฉันไปร่วม20ปีตั้งแต่จันทนายังตัวนิดๆตามที่เราไว้ในจดหมายนั่นแหละเดี๋ยวขอเวลาหนูทำแผลก่อนนะคะตามสบายเลยหลานมาแล้วครับมาแล้วมาเลยครับก็พอชุบว่าไงกันล่ะฮะผมจะพาคนร้ายไปส่งที่สถานีก่อนนะครับตกลงครับเดี๋ยวผมทำแผลเสร็จแล้วผมจะตามไปจับมันได้ครบไหมนะครับท่านจักรวาลไม่ครบหรอกครับมันหนีไปได้คนนะเชื่อเจ้าทาดาได้เชื่อมือผมนะครับมันหนีผมไม่รอดแน่ผมไปแล้วนะครับแม่นี่หมายความว่าแม่น่ะลงมือทาดาทำร้ายคุณลุงชัดเหรอคะแม่ทำไปเพราะอะไรอ่ะฮะอย่ามาถามอะไรนะถามโม่คุณนายครับขอโทษนะครับผมจะพาผู้ต้องหาไปแล้วครับไปครับไปครับไปหน่อยครับจะออกรถได้แล้วพี่ว่าคุณอย่าทิ้งลูกฉันนะอย่าทิ้งลูกฉันนะคุณตะวันน่ะมันเป็นเพียงข่าวท่านนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่ท่านในผลท่านเดาเอาว่าคุณตะวันน่ะอาจจะเสียชีวิตแล้วแต่ว่าเมาก็ได้แต่พูดปลอบไก่เท่านั้นน่ะเมาก็เป็นห่วงคุณตะวันเหมือนกันเพราะแกเป็นเจ้านายที่ดีของเมาคุณตะวันน่ะเป็นคนที่มีประโยชน์อยู่ก็มีคนรักจากไปก็มีคนสรรเสริญห่วงใยแต่ชีวิตของไก่เกิดมาจะไร้ประโยชน์จริงจริงอย่าคิดอย่างนั้นสิลูกไก่พ่อและแม่สะเทือนใจได้ข่าวของตะวันพออยู่แล้วอย่าให้พ่อต้องมาเศร้าใจเพราะเห็นจันทนาของพ่อไม่มีความสุขอีกเลยลูกอยากจะทำอะไรคิดอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและเพื่อนมนุษย์พ่อและแม่ยินดีสนับสนุนเต็มที่อ้าว
พี่น้องชาวป่าและชาวเขาทั้งหลายที่นี่เป็นหน่วยอาสาสมัครคณะเมตตานารีได้มาทำการแจกของพยาบาลใครเจ็บไข้ได้ป่วยเชิญขึ้นเป็นรายนะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรทั้งนั้นรักษารักษาเอาบนเรือนพยาบาลของเราได้โดยไม่ต้องเสียเงินและเสียทองอะไรเลยเอ้าเชิญเลยครับทางโน้นนะฮะเชิญเลยครับทุกคนเชิญตามสบายจ้าอันนี้จ้ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะสาธุขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมด้วยเถิดอันนี้จ้ะอยากได้มานานแล้วพระองค์เป็นล่มโพล่มใสของมิชาราชโดยแท้หนาวเลยมาสิพรุ่งนี้เช้าจะพาอีบีไปส่งหมู่บ้านถ้ายังมากลับเขาจะอยู่กับเจ้านายขอกล้วยให้กินหน่อยสิพวกขายปืนมันจะขนของไปขายชายแดนเมื่อไหร่ข้าบอกแล้วเจ้านายจะให้อะไรข้าเจ้าให้เงินตามที่ตกลงเอาไว้เงินข้าบอกเอาแล้วเจ้าจะเอาอะไรข้าเอาตัวเจ้านายข้ารักเจ้านายอีมีข้ารักอีมีไม่ได้ข้ามีเมียแล้วมาเป็นอย่างดับเมียเจ้านายอยู่กรุงเทพที่นี่ไม่มีมีข้าคนเดียวเธออยากกับเจ้าสินะรักข้าเจ้าหน่อยนะนะนายช่วยเป็นผัวข้าหน่อยสินะข้ารักข้าหน่อยนะถ้าเจ้านายไม่รักข้าข้าจะยิงเจ้านายแล้วก็ยิงตัวตายตามด้วย
3วันมันจะขนปืนไปขายกันเขาจะไปกับเจ้านายด้วยเขาจะเป็นทาสเจ้านายยอมตายเพื่อเจ้านายขอให้เจ้านายรักข้าเถอะสุขซะจริงนะไอ้น้องชายเฮ้ยไอ้อยู่แถวนี้รู้จักถ้ำที่มีพวกกรุงเทพมาเอาปืนมาซ่อนไว้ขายบ้างไหมบอกข้าก็จะให้เงินมากมากเฮ้ยรู้จักบอกถ้าบอกหูบอกหันเฮ้ไอ้อยู่แถวนี้ไอ้ต้องหูนะเฮ้ยอย่าขยับนะน้องที่ซื่อสัตย์ของข้าเองมาที่นี่ทำไมอย่าอย่าเจ้านายอย่าอย่าเขาจะตายอยู่แล้วอย่ายิงเขาเลยช่วยเขาด้วยเถอะอย่าเจ้านายเขาแทงเด็กแทงเด็กที่ไหนบ่จ้ายผู้หญิงบ่จ้ายผู้หญิงน่ะเขาแทงลูกเลือดออกมาอ๋อรู้แล้วแหมแทงเด็กแทงนั่นเองนี่เธอมาเนี่ยฮะเอ๊ะคุณตะวันใช่ไหมเนี่ยฮะใช่คุณตะวันไหมใครครับก็คุณนะสิคุณตะวันก็เจ้าบอกใจจื้อตะวันไม่น่าจับคนผิดนะใช่ไหมอาจารย์ผิดใช่คนมันอาจเหมือนกันได้มันบอกแน่หรอกเป็นไทยชาวเขาเผ่าอะไรจ๊ะเผ่าละวาจ้ะคนไข้กำลังอ่อนมากช่วยให้เลือดให้น้ำเกลือด้วยคนไข้จะต้องอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะครับคุณช่วยจดชื่อที่อยู่ของเจ้าของไข่ไว้ด้วยนานมากไหมจ้ะคุณเมาคุณคมหน้าเหรอเอ๊ะ
ตะวันคุณตะวันไม่ใช่หรอกตาถูกอีกคนได้ยังไงฮะเฮ้ยคนมันอาจจะเหมือนกันได้มันบ่นแน่หรอกนายจะไปไหนก็ไปเธอพี่แจ้รำคาญเต้นงงวะชื่ออะไรนะค่อยไม่ค่อยล่ะก็คนนั่นแหละมาคอยอะไรล่ะฮะค่อยชื่อมาเฟลชื่ออะไรนะพูดช้าๆหน่อยชื่อมาเฟลโรนะนี่เป็นชาวเขาเผ่าอะไรอ่ะละวะฮะเอ้ยละวะเหรอแล้วมันอยู่ไหนอ่ะถ้ำหองถ้ำหองบ่ใช่ถ้ำหองถ้ำหองแล้วคนไข้ชื่ออะไรอีหมี่อะโอ้ยแต่ละชื่อประหลาดทั้งนั้นเลยแล้วอีหมี่เป็นอะไรกับเธออีหมี่เป็นเมียค่อยฮะอีหมี่น่าหรอเป็นเมียคุณใช่ฮะนี่คนจริงเหรออีหมี่เป็นเมียข้าเจ้าเองเราแต่งงานกันได้4 เดือนจ่าย4 เดือนงั้นเด็กในท้องที่แท้งก็ลูกคุณนะสิจ่ายข้าเจ้ากลับได้หรือยังอ่ะกลับได้ละเมาไม่เชื่อหรอกว่าไม่ใช่คุณตะวันแต่ตัวเขาบอกว่าไม่ใช่คุณตะวันต้องจับให้ได้สักวันแล้วไปดูเขามากันนะแม่นายเพิ่นจะขอขึ้นไปเยี่ยมเมียเพิ่นได้บ่ก็เชิญไปเยี่ยมสิจะเยี่ยมกันไปละกี่หนก็เชิญไปสิเดี๋ยวก่อนนี่เมาบอยก็คอยก่อนนะหมออยากรอตรวจคนไข้อยู่ยังเยี่ยมไม่ได้ไปรอถนนไปสิโน่นมันใช่แง่แง่เลยถ้าไม่ใช่คุณตะวันเมาให้หักคอจริงด้วยก็เขาบอกว่าเปล่าคนใจแข็งอย่างเนี้ยเขาไม่พลาดที่เราจับได้ง่ายๆหรอกจะแค้นอาฆาตกันไปถึงไหนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนใจหินไปคุณไปวันนี้ต้องจับให้ได้มาขอบคุณจันทนาครับพวกผมเหงาเหลือเกินวันนี้กรุณาร้องเพลงปลอบใจพวกผมสักเพลงจะเป็นเพื่อคุณอย่างยิ่งนะครับร้องหน่อยเถอะนะนะตกลงจ้าดีนายร้องเลยฮะขนใจหินใช่นะบุฟเฟ่นี่หนีไปแล้วพี่แจ้ตามไปจับตัวคุณตะวันมาให้ได้วันนี้ต้องให้ได้เอาให้เรื่องแดงออกมาเลยมาสิเฮ้ยมันคิดแล้วหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปปล่อยแจ้บอกให้หยุดธุระด่วนหยุดรอเดี๋ยวจะไปร้อยขาละขาหักตลอดขาหักด้วยมาอย่าช่วยพี่ด้วยมาเลยแม่มาช่วยกันหน่อยนะช่วยพี่แจ้ด้วยจ้ามาโอ้โหคนไรนี่นะหลับแน่นะนอนอยู่ได้เจ้าน้อยผมมีของป่าเขาควางหนังเสือ
จ้านายจะเอาอะไรบ้างบอกมาได้เลยไม่เอาอะไรหรอกครับขอผมดูสักหน่อยเออเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญไอ้สู้ครับนอนที่เฉยเสียงปืนนอนที่เฉยสิอย่ายุ่งฮะเข้าไปทุกคนอยู่เฉยไปนะไม่อย่างนั้นตายเรายึดที่นี่ไว้ก่อนเราถัดไปจากนี่กองตำรวจลาดตระเวนเต็มป่าไปหมดเลยไอ้ดีไอ้ปานไปปิดประตูหน้าต่างให้หมดครับผมคนฟังถ้าใครคิดขัดขืนหรือต่อสู้ทีนี้จะเกาถึงตายไปหมดไปขอร้องคุณล่ะครับที่นี่เป็นสถานพยาบาลที่นี่มีแต่คนไข้มีแต่ความเมตตากรุณาอย่าเหี้ยมโหดต่อพวกเราเลยนะคะคุณไปที่อื่นดีกว่าฉันขอร้องค่ะขอให้พวกเราอยู่กันอย่างสงบเถอะโอ้แม่ไก่น้าหน้าหวานช่างเจรจาไพเราะจริงเชียวฉันจะทำตามที่เธอขอร้องฉันจะสงบแต่พวกเธอต้องสงบด้วยนะสงี่สงบเสียอย่าหนียืนสงบสงบให้ฉันจูบอย่างสงบเสงี่ยมไอ้จ้ามึงมาด้วยเหรออยู่ไหนจ้าเฮ้ยมึงอยู่ไหนไอ้จ้ามึงต้องตายไม่จ้ามึง
ใช่แล้วจะได้อีนี่ล่ะเมียของไอ้เล่าซื้อที่เป็นสายตำรวจอ่ะเหมาะเลยเองไปเอามีดผ่าตัดมาไปกูจะกรีดหัวใจอีกคนทรยศสักหน่อยไหนเอ้ยข้าขอชีวิตเถอะอย่าข้ากลัวแล้วไว้ชีวิตข้าเถอะอย่าทำข้าเลยนะข้าขอร้องไว้ชีวิตข้าเถอะอย่าทำข้าอย่าข้าขอร้องอย่าทำข้าเลยนะอย่าทำข้าเลยไม่เผื่อนะอย่าไปร้องเข้าไปอย่าข้าขอร้องอย่ามันไม่มีปัญญาไปยิงโต้ตอบกับเราหรอกเพราะว่ามันกลัวจะถูกไอ้ผู้ขี่เรือเหล่านี้ชาดาเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะจะไม่ต้องไปชันเลยมันอยู่ตรงไหนชาดาผมสาบานว่าจะไม่ทำร้ายคุณแต่คุณลงมาจากเรือนพยาบาลโดยดีทาดาคุณไม่มีทางเลือกดีกว่านี้แล้วนะไม่ใช่หัวหรอกผู้กองต่างหากที่ไม่มีทางเลือกฟังให้ดีนะผู้กองเราจะนับ1ถึง3ถ้าผู้กองไม่ปรากฏตัวให้เห็นเราจะยิงคนใช้และผู้หญิงทุกคนทันทีจะเริ่มนับเดี๋ยวนี้1 2ทาดาผมอยู่ตรงหน้าต่างที่หนึ่งเดี๋ยวทาดาเราต่างเป็นลูกผู้ชายชาติเสือด้วยกันเรามาแสดงความเป็นลูกผู้ชายให้สมศักดิ์ศรีดีกว่าผมจะขึ้นไปพบคุณมือเปล่าโดยไม่มีอาวุธผมจะขึ้นไปพบคุณเดี๋ยวนี้ล่ะตกลงแต่ผู้กองไม่ต้องขึ้นมาข้างบนนี้ผู้กองวางอาวุธแล้วเดินมาตรงหน้าต่างบานที่3ให้ลูกน้องวางปืนด้วยทุกคนแล้วให้ออกไปพ้นสายตาผมดีมากนั่นอย่างนั้นละเอาละผู้กองเดินมาได้แล้วเราจะยิงให้มันแค่บาดเจ็บแล้วเอาตัวไปเป็นประกันเชิญเชิญผู้กองมาได้เลยไอ้หมอไอ้เหมือนดูกันเลย
หลบผมดีใจและเกิดที่พบคุณคุณทำหน้าที่คุณได้เรียบร้อยทุกอย่างผู้ใหญ่ทุกคนชื่นชมในผลงานของผู้กองด้วยนะผมยินดีกับผู้กองด้วยนะอาวุธร้ายที่คุณจับได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งมันนำออกไปขายเป็นงวดๆผมพาตำรวจเข้าไปถึงรังใหญ่ของมันตามที่คุณวิทยุรายงานเอาไว้อาวุธทั้งหมดที่มันมีอยู่ทำงานได้เท่ากับหนึ่งกองพลใหญ่เชียวนะยูจันแม่มาเยี่ยมจ้ะแม่แม่ซื้อของมาฝากนะจ๊ะพ่อก็ซื้อของมาให้ดีครับพ่อทำงานเหนื่อยไปโรคเหนื่อยไหมแม่น่ะกลุ้มใจเลยชวนพ่อเข้ามาเที่ยวทางเหนือเพื่อจะได้มาเยี่ยมลูกด้วยนะจ๊ะคุณตะวันอยู่นั่นนะคะลูกว่าอะไรนะคุณตะวันนะคะหนอตะวันลูกแม่โอ้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อลูกแม่ไหนใครบอกว่าลูกยังเอาลูกตายอ่ะพ่อท่านนี่เองที่เป็นคนบอกว่าลูกผมตายผมต้องขอประทานโทษที่ผมต้องบอกอย่างนั้นเพราะผู้ครองตะวันเนี่ยต้องทำงานตามแผนของราชการครับราชการอะไรทำไมจะต้องมาแช่งให้ลูกฉันตายล่ะไก่ดาคุณแม่คุณพ่อคุยกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะตามไก่ดาก่อนไม่คุยนะไม่คุยอยู่ดีๆมาหลอกว่าลูกชายผมตายผมขอโทษครับไม่ขอต้องขอโทษนะถ้าเป็นลูกคุณบ้างอ่ะเขามาหลอกอย่างเนี้ยคุณจะว่ายังไง